ัตลักษณ์ควายไทยมันก็ครบหนาลึกตูดเต็มดีหน้าตาดีดูลักษณะเขาดีแล้วควายเขาก็ลูกตัวที่สองตัวนี้ก็ประมาณ6ปี7ปีได้ครับเดี๋ยวเรามาดูแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวนะคะของคุณลุงอ้วนนะคะซึ่งควายตัวนี้คุณลุงได้มาอย่างไรอะไรยังไงคะคุณลุงตัวนี้ซื้อมาจากขอนแก่นขอนแก่นครับเราเห็นลักษณะเขาดีก็ซื้อมาทำแม่พันธุ์ในคอกจากขอนแก่นนี่คุณลุงดูตามโซเชียลเหมือนอย่างดูโซเชียลเหมือนกันครับโอ้เหมือนอย่างแม่ขวัญแก้วครับใช่ไหมคะลุงขวัญแก้วนี่คือคุณลุงก็ได้มาทางโซนอีสานเหมือนกันครับนี่มาจากอีสานก็คือคุณลุงดูทางโซเชียลเหมือนแม่ดาวเหมือนกันครับอย่างนี้คุณลุงนี่คือเขาก็ส่งภาพอะไรคลิปต่างๆมาให้คุณลุงดูครับเราก็มา ดูเอาส่งคลิปมาแล้วเราก็ดูเอาว่าลักษณะแม่นี้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ถ้าถูกใจแล้วเราก็ติดตามเราไปดูโทรไปถามมีตำหนิอะไรไหมรับประกันไหมอะไรแบบนี้เราก็ถามรายละเอียดลักษณะเด่นของเขาคือยังไงคะคุณลุงถึงประทับใจเขามากเลยประทับใจคือก็อัตลักษณ์ควายไทยมันก็ครบหนาลึกตูดเต็มดีหน้าตาดีดูลักษณะเขาดีแล้วควายเขาก็ลูกตัวที่สองตัวนี้ก็ประมาณ6ปี7ปีได้ครับตัวนู้นตัวที่สองค่ะตอนนี้เขาท้องอยู่ไหมคะคุณลุงตัวนี้ก็ทับบุญมีผ่านแล้วผ่านแล้วด้วยโอ้เพิ่งทับไปเหรอคะทับน้องบุญมีไปทับน้องมีไปแล้วก็ผ่านแล้วผ่านรอบแล้วสังเกตได้ควายทางภาคอีสานครับคือเราจะดูโครงสร้างของเขาโครงสร้างแล้วเรามาอย่ามาพัฒนาเอาพอเราคนเลี้ยงใหม่เราก็ต้องศึกษาไปอะไรไปใช่ค่ะคุณลุงเราคือหนูมองนี่คือคุณลุงจะพัฒนาไปเรื่อยๆคือคุณลุงหาความรู้เพิ่มเติมทุกอย่างเลยอะไรหาความรู้ไปพอพันแพงๆแม่พันแพงๆเนี่ยเราก็ยังไม่มีทุนจะซื้อทีนี้เราเห็นลักษณะอย่างขวัญแก้วเนี่ยมันก็ควายลักษณะดีก็อยากการมาทำแม่พันขยายพันต่อแบบพัฒนาต่อไปค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปอย่างแม่ของเขาเนี่ยคือหนึ่งโครงสร้างของเขาน่าจะได้แล้วล่ะโครงสร้างค่อนข้างที่จะขนาดกลางคุณลุงวัดเขานี่ประมาณเท่าไหร่140ครับ40อัพอะไรแต่เขาบอกว่าการที่จะมาเป็นแม่พันธุ์นี่คือเราเน้นถึงการส่งลูกที่ดีกว่าครับอย่างเงี้ยคุณลุงมองอัตลักษณ์ครบทุกอย่างแล้วมีทั้งอุ้มมะพร้าวที่ใหญ่โตมะพร้าวใหญ่โตแข้งขาเล็บดีดวงตาของเขาหน้าตาแต้มกันที่สำคัญหูเขาจะไปทางหลังหน่อยๆบิดๆหน่อยๆด้วยนะคะอุดรคือปลายหูงอนลูกเขากับปลายหูงอนอันนั้นลูกติดมาใช่ไหมคะอันนี้ท้องมาครับแล้วมาออกที่นี่มาออกที่นี่ทูอินวันเลยนะคะตอนนี้เพศผู้หรือเพศเมียคะคุณลูกตัวนี้เป็นเพศผู้ครับเพศผู้กี่เดือนแล้วคะลูกของเขา4 เดือนแล้วโอ้ติดมากับแม่ท้องมาอันนั้นชื่อแก้วขวัญครับแม่ชื่อขวัญแก้วลูกชื่อแก้วขวัญก็ขวัญเยอะเหมือนกันอ๋อเขาคนโบราณว่าไว้ว่าคือควายที่มีขวัญเยอะๆนี่คือเป็นควายที่แบบส่งเสริมกับเราด้วยใช่ไหมคะครับตามหลักของโบราณควายตัวนี้เขาเลี้ยงง่ายครับเนี่ยค่ะแลเหมือนจะตื่นค้นเหมือนอะไรแต่ผิดปกติกับตัวอื่นนะมันนิ่งแต่เหมือนแบบแปลกเฉยๆแต่พอเราสัมผัสแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยใช่ค่ะเมื่อกี้เราเป็นมิตรกันแล้วขวัญแก้วนี่นะคะคือตอนแรกๆเขาจะตื่นเหมือนปกติของเขาปกติต้องระวังตัวของสัตว์ทุกอย่างอะใหม่ๆมันก็อาจจะตื่นมั่งแปลกมั่งเหมือนขนแปลกหน้าบางทียังใช่เรายังเราแหมภายตัวเองเลยแต่ตัวนี้เขาก็สวยผิวพรรณเขาสวยมากเลยนะคะผิวสวยผิวสวยสันสมูกโด่งมากเลยแล้วนี่ขวัญนี่ขวัญคู่ด้วยนะคะเป็นขวัญคู่นี่คู่ขวัญคู่ตรงนี้ตรงสันตรงนี้แล้วหน้าผากตรงนี้ก็คู่นี่ทัดดอกไม้นี่ก็คู่นี่โอ้ตรงทัดเขาตรงนี้เหรอคะเขาเรียกทัดดอกไม้นี่ตรงนี้นี่มีสองข้างอ๋อสองข้างเป็นขวัญด้วยทัดดอกไม้ที่หูสองข้างอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยอะไรนี้และตัวนี้ก็เรียกหาบเงินหาบทองนี่มีโอ้มีหาบเงินอ๋อเป็นขวัญขวัญชนขวัญมาชนกลางนี้เหรอคะคุณลุงเขาเรียกนี่ไม้คานอันนี้ก็ลงตกทวงอ๋อมีคือตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงท้ายหนึ่งนี่ตกตวงนี่อ๋อเขาเรียกว่าขวัญหาบเงินหาบทองครับว้ามีตัวนี้คุณลุงก็หาบเงินหาบทองเต็มกระบุงแล้วสิคะนี่
เรามีสองข้างไม่ใช่ข้างเดียวโอ้มีสองข้างด้วยนี่ผมหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าสองข้างตกกระบาบตกตวงพอดีจากที่หนูไปดูมาหนูก็ไม่ค่อยสังเกตแต่ละที่หนูก็ไม่ค่อยได้ดูขวัญของเขาหนูเพิ่งมาเห็นแบบข้อของคุณลุงขวัญชัดเจนหลายๆตัวแล้วต้องมีสองข้างเหรอคะคุณลุงต้องมีสองข้างต้องให้ตรงกันต้องให้ตกตวงเนี่ยช่วงนี้แล้วช่วงท้ายคือช่วงตรงแล้วลูกเขาก็มีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือช่วงระหว่างช่วงเหมือนช่วงขาไหลไหลไหลหน้ากับไหลหลังน่ะสวาบก็เรียกแบบนั้นนะแม่อ๋อเหมือนกันเลยลูกเขาก็มีครับครับติดแม่เขาบอกว่าดูขวัญคือเหมือนช่วงขาขวัญก็เรียกหับเงินหับทองนอกจากขวัญแล้วนี่เราดูมาดูที่เข่าของเขาด้วยเขาบอกว่าอย่างนี้คือเรานับยังไงคะคุณลุงเพียงเขาบอกคำโบราณเขาต้องให้นับตรงนี้นับกีบนับกีบเขามันไม่จะเป็นนะครับถ้าว่าถ้านับตามกีบเขาเนี่ยถ้ากีบละปีมันก็เยอะเขาจะดูคอดครับคอดยังไงครับคุณลุงคือคอดอย่างนี้เนี่ยลูกหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเข้ามานี่ก็ตัวที่สองเนี่ยท้องคอดอย่างนี้ถ้ากีบเขาเนี่ยมันไม่จำเป็นครับพอควายออกมาโตหน่อยก็จะกีบเขาก็ต้องมีแล้วพอพ้นปลายตรงนี้อ๋อก็คือนับถ้าลูกกีบเดียวเขานับให้สังเกตตรงเข่าก็ได้เหมือนกันข่าวว่าคอดไม่ใช่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็มีเยอะมากเลยอย่างนี้ก็เป็นสิบใช่ไหมใช่มันเยอะมันติดกันเลยคือสังเกตดูตรงคอดมันจะคอดมากหน่อยเนี่ยอย่างคอดอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะปกติจะไม่คอดเห็นไหมใช่แล้วลุงเราก็ถามเขาโบราณเขาว่ามาแล้วก็ว่าตามเขาไปอะไรแบบนั้นส่วนมากที่จะมาตรงตำราคำโบราณเป๊ะๆหลายๆอย่างเหมือนกันคอดเขาไม่ใช่ร่องเขาคอดเขาเขาคอดเป็นระหว่างตรงนี้ตรงระหว่างคือถ้ามีหนึ่งตัวก็หนึ่งคอดเนี่ยอย่างเงี้ยคอดคือธรรมดาเขาเหยียบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณครับพอเดี๋ยวนี้คอดไปพอลูกตัวใหม่ออกมาเขาก็ออกไปคอดใหม่ก็จะออกมานี่นะคะคือฟังทีเวททีละนิดทีละนิดเราจะได้รู้ตามอัตลักษณ์ของคนโบราณว่ากันไว้ว่าตามเข้าไปเราไม่รู้เราก็คนรุ่นใหม่นะลุงเนาะเราก็ว่าตามคนรุ่นปู่รุ่นย่าสมัยก่อนว่ากันมาคุณแม่ก็เพิ่งจะเห็นขวัญเยอะเหมือนกันตรงนี้แต่หลายๆที่ไม่ค่อยสังเกตส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นควายขวัญเยอะเหมือนกันอะไรอย่างนี้ตอนที่คุณลุงดูในคลิปในอะไรเงี้ยคุณลุงมองเราก็มาเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบมองเห็นขวัญอะไรพอเราดูโพเที่ยวขวัญอย่างนี้เขาโบราณเขาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ตามเขาไปอ๋อเราก็มาเปิดดูเราไม่ได้รู้เองอะไรแบบนั้นโอ้เราก็ถามมีคนให้คำปรึกษาเหมือนกันครับพอเราก็ไม่ได้ว่าเก่งรู้มากอะไรแต่เราก็รู้ตามที่ว่าเขาว่ามาเราก็ว่าไปเขาก็ว่าไปเขาว่ามาเราก็ว่าไปอย่างที่คุณลุงบอกนอกจากดูหน้าตาดูผิวพรรณดูลำคอของเขาแล้วดูป้องมะพร้าวของเขาแล้วแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้คือเต้านมรังนมว่ารังนมใหญ่เนี่ยลูกเขาบอกว่ามันอวบใช่รังนมใหญ่เขาบอกว่าจะเลี้ยงลูกดีครับครับเลี้ยงลูกง่ายการเจริญเติบโตของลูกจะการเจริญเติบโตของลูกสังเกตได้ลูกของเขาเออเอาน้องขวัญแก้วมาดิแก้วขวัญมาแล้วแก้วขวัญชื่อแก้วขวัญใช่ไหมคะคุณลุงครับอันนี้คือลูกที่ติดมากับพ่อพันในฝูงในฝูงเขาทำมาเขาเรียกลูกกลมก็สุดสัตว์เขาทำมาอย่างนี้คุณลุงโชคดีเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยคืออินวันที่แน่ๆคือแบบว่าเขาไม่เป็นหมันแล้วล่ะคือไม่หมันเพราะว่าตอนที่เรามาเราก็เขาก็รับประกันท้องใช่แล้วก็ตรวจท้องแล้วว่าท้องตกลงว่าท้องผ่านแล้วลูกของเขาลูกของขวัญแก้วแล้วก็ลูกเขาชื่อแก้วขวัญสลับกันที่คุณลุงได้ชื่ออย่างนี้คือหนึ่งขวัญเขาเยอะขวัญเยอะลูกเขาว่าขวัญเยอะขวัญเยอะเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นเป็นเพศผู้คุณแม่ชอบเขาเขามากเลยนะคะแต่เป็นควายที่ไม่ค่อยให้จับเพราะว่ายังผิดกลิ่นอยู่นะคะแต่ตัวนี้ดูเหมือนสูงนะคะคุณลุงตัวนี้สูงใช่ดูแข้งขาเขายาวสูงมากเลยอะค่ะค่อนข้างที่จะสูงเขาจริงๆเขาก็จะสามารถเจริญเติบโตไปได้นะคะเพราะว่าขวัญได้เพราะว่าถ้าเราใส่พ่อพันธุ์ใหญ่โครงสร้างดีๆตัวเขาตูดท้ายมันเต็มพุงดีอ่างดีแต่ตัวนี้คุณลุงใส่บุญมีไปแล้วเนาะลุงเนาะครับครับกี่เดือนแล้วคะคุณลุงก็ผ่านไปสองรอบแล้วโอ้สองรอบแล้วใส่เรียบร้อยไปแล้วติดเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าจะติดแก้วก็เดี๋ยวถ้าผ่านรอบสามรอบก็เดี๋ยวหมอพันมาตรวจก็ถ้าบุญมีเขาก็ตัวใหญ่เนาะโครงสร้างเน้นเพื่อปรับโครงสร้างของเขาอะไรตัวนี้เขาก็ตัวก็หนาดีอะไรดีใส่บุญมีโครงสร้างสูงๆหน้าตาก็ได้ก็เราก็จะลองพัฒนาไปดูก็คือหนูมองว่าพ่อพันธุ์หลายมีหลายพ่อพันธุ์ให้ช้อยเลือกเยอะมากมายไก่กองเลยค่ะ
ุดแต่เราก็อยากเพราะเรามีพ่อพันธุ์เราก็บุญมีเขาก็มีเชื้อสายค่ะมีเหล่ามีกอที่ดีเลยล่ะอะไรอย่างนี้ทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เลยอะไรอย่างนี้อย่างนี้บุญมีให้ลูกมาทีแรกแม่ทองใส่แม่ทองไปด้วยใช่ไหมคะคุณครับครับแต่แม่ทองยังไม่ได้ผ่านคือว่ายังไม่ผ่านว่าแต่ก็จะใส่บุญมีเพราะลูกเขายังเล็กอยู่ตั้งใจว่าจะใส่บุญมีเหมือนกันเลยครับครับตั้งใจจะใส่บุญมีโอ้แม่แก้วขวัญนี่นะคะคือหลังเขาตรงมากเลยตัวนี้หลังตรงนะคะบ้านท้ายเต็มครับดูนะคะอันนี้คุยความสูงของเขาได้ดูช่วงเล็บเท้าของเขาช่วงเท้าเล็บใหญ่กีบใหญ่ใช่มะพร้าวใหญ่ลูกมะพร้าวหน้าใหญ่ใช่ค่ะแต่หนูชอบผิวเขามากเลยนะเนี่ยตัวนี้ผิวสวยภาษาเขาเรียกดอกเหลาอะไรแบบนั้นแต่ยอมรับว่าผิวเขาสวยจริงๆมันเรื่องสีผิวนี่คือแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะอย่างของเราจะออกสีเข้มๆหน่อยทางตัวอีสานจะออกสีเหลืองๆหน่อยเพราะว่าเนี่ยผิวอย่างเงี้ยเขาจะเป็นธรรมชาติเขาเองเนี่ยแต่ลูกของเขาสีเหลืองเลยโอ้นี่นะคะลูกของแก้วขวัญ นะคะตัวนี้โอ้ไม่ยอมให้จับอีกห่วงตัวด้วยอ่ะตอนนั้นทองอ่ะเขาก็หนามากทองตอนทองเนี่ยแล้วเห็นลูกพี่เขาตัวเนี้ยแม่สร้อยชื่อสร้อยโอ้ลูกเขาหนามากเลยแม่สร้อยนี่คือน่าจะเป็นเพศเมียเพศเมียคือพี่ตัวนี้อ๋อแสดงว่าเขาก็ส่งลูกมาเป็นเพศเมียสองตัวแล้วสิครับลูกเพศเมียทั้งนั้นแล้วคราวนี้เห็นลูกเขาแล้วก็โอ้เขาให้ลูกสวย